นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์สุดารังกุพันธ์นะครับจากกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีหลายประเด็นน่าคุยนะฮะเรื่องผมถามเอาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนแล้วกันเรื่องการเมืองตอนเนี้ยนะฮะถ้าเอาที่อาจารย์ติดตามเนี่ยเห็นเมื่อกี้เราพูดถึงข่าวการใช้ความรุนแรงกับทหารที่เป็นพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยก็เข้าไปขยับกรวยแล้วก็ถูกลุมทำร้ายโดยกปปส.กลายเป็นเรื่องขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมฮะมีการใช้ความรุนแรงจากฝ่ายที่เขาเหมือนว่ามีความชอบธรรมที่จะครอบครองพื้นที่ไปโดยที่ทุกคนปล่อยให้ลอยนวลค่ะจริงๆก็ไม่ใช่รายแรกนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเสื้อแดงก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันกับคุณไม้หนึ่งก็ไปเยี่ยมท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณแนนซี่ครับครับซึ่งเป็นอดีตก็เคยเป็นกาดแล้วก็ได้บอกว่ามีนัดเพื่อนฝูงแล้วก็จะต้องไปหางานแล้วก็ผ่านไปตรงบริเวณนั้นก็ได้ถูกซ้อมบริเวณที่ของแจ้งวัฒนะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถูกซ้อมแล้วก็มีคนได้ช่วยมาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปดูแลก็กว่าที่จะหายฟื้นนะคะก็เรียกว่าสะบักสะบอมมากๆนี่คือพื้นที่แจ้งวัฒนะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่พุทธอิสระชุมนุมอยู่แล้วเป็นเวทีที่กปปส.ให้ยุบตั้งนานก็ไม่ยอมยุบนะฮะทำไมถึงพื้นที่นั้นถึงมีปัญหาแบบนี้ตลอดเวลาอาจารย์สุดาประเมินว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงพื้นที่นั้นก็มันเหมือนเป็นเมืองรับแลไปแล้วแม้แต่ขนาดทหารท่านนี้เนี่ยนะฮะซึ่งก็ได้รู้จักกับพี่ชายของท่านก็เป็นในตำรวจนะคะผู้กำกับที่สน.โชคชัยก็คือเขาก็มีฐานะสถานภาพทางสังคมที่น่าจะปกป้องตัวเองได้ในระดับหนึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะนี่ไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดาที่โฉบผ่านเข้าไปคือไม่ต้องคือคุณไม่ต้องสวมเสื้อแดงแล้วเดินเข้าไปแล้วก็มีเรื่องกับกาดกปปส.คุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยแค่คุณผ่านเข้าไปแถวนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะโดนก็มีสูงแล้วแล้วก็ไม่ทราบว่าสภาพจิตใจของคนที่มาร่วมชุมนุมรวมทั้งกาดหรือว่าทีมงานอะไรต่างๆขณะนี้เขาเป็นยังไงเขาถึงได้มีความหวาดระแวงพร้อมที่จะทำร้ายคนที่ผ่านไปมาที่คิดว่าไม่ใช่พวกเขาได้ทันทีแสดงว่ามันอยู่ในสภาพจิตใจที่พร้อมทำร้ายมากนะมันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าชุมนุมมานานแล้วไม่ชนะหรือเปล่าก็เลยเกิดความตึงเครียดเกิดการกดดันตัวเองจนเห็นคนที่คิดต่างเป็นศัตรูไปหมดอันนี้ก็เป็นการชุมนุมยืดเยื้อนี่มันก็จะมีผลอย่างนี้อยู่แล้วสภาพจิตใจมันก็ไม่ใช่ปกติอยู่แล้วแต่ความรับผิดชอบมันก็ต้องอยู่ที่คนที่ไปตั้งเวทีตรงนั้นตั้งแต่แรกก็คือว่าถ้าจะบอกว่ากอบการกปปส.ทำเพราะว่าเฉพาะการที่เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็เห็นการที่แกนนำของก็คือพุทธอิสระเนี่ยเราก็เห็นการที่เราเห็นคุณทวินไปกราบอะไรต่างๆนะคะก็คือการให้ราคาแล้วก็ถือว่าสร้างความชอบธรรมให้กับเขามากเนี่ยกับคนกลุ่มแกนกลุ่มนี้นะคะมันก็ทำให้เขามีอะไรปกป้องมากกว่าแต่เห็นแล้วรู้สึกไงฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นไงคือมันทุกอย่างมันผิดไปหมดเลยไง คือเลขาธิการสมช.เนี่ยไปกราบไหว้ คนที่คุมพื้นที่ชุมนุมอยู่แล้วเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความรุนแรงให้กับฝ่ายที่ผ่านไปบริเวณนั้นมันจะให้คนรู้สึกไงค่ะก็มันก็ชัดเจนว่ามีอภิสิทธิ์ชนอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วล่ะในสังคมไทยมันดันตะพานของเมืองใช่ได้รับการปกป้องทั้งฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งอยู่ซ้อนอยู่ในรัฐบาลขนาดย้ายก็ย้ายไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าขอคืนพื้นที่ตามหลักสากลแล้วก็คงทำไม่ได้อ้างความเป็นสมณะใช่ไหมคะเป็นเพศสมณะในการที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากก็ไม่อยากที่จะไปแตะต้องเพราะว่าก็ยังเสี่ยงอยู่ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเรากำลังเผชิญกับอะไรใช่ไหมคะมันหลายอย่างอ่ะก็คืออาศัยความเป็นพระเนี่ยบังหน้าแต่ว่าคนที่ก็ตรงนี้ต้องตำหนิมหาเถรสมาคมด้วยน่าจะทำอะไรที่ตามขั้นตามตอนเนี่ยใช่ค่ะมันไม่ถูกต้องมากๆนะคะที่ทำแบบนี้แล้วขณะที่กาดอะไรต่างๆได้รับการปกป้องจากคนที่อ้างความเป็นพระแล้วไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายก็คือมันผิดศีลอย่างชัดเจนอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงทำให้ทั้งศาสนาก็เสื่อมนะฮะอะไรต่างๆเขารับกันไม่ได้เลยผมถามหน่อยว่าในช่วงปี53เนี่ยเสื้อแดงก็มีพระมาชุมนุมแล้วในช่วงนั้นเกิดอะไรกับพระที่ไปชุมนุมกับฝ่ายเสื้อแดงบ้างก็ถูกจับกุมถูกถอดถูกทำให้แบบให้สึกนะคะถูกบังคับให้สึกและดิฉันก็ได้เจอด้วยตัวเองหลายคนก็ทั้งมีคดีความนะคะแล้วก็บาดเจ็บนะคะแล้วก็ยากที่จะได้รับการเยียวยาเพราะว่าการที่เป็นพระอยู่นะคะก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับว่าต้องไปแจ้งความต้องอะไรไม่มีเอกสาร
ลำบากมากนะหลายเจอหลายรูปที่ในที่สุดก็เจ็บปวดด้วยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาเคยก็คือปัจจุบันเป็นคารวาสแล้วแต่เดิมเนี่ยก็บวชมายาวนานนะคะแล้วก็การไปร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงไม่มีใครเป็นแกนนำใช่ไหมคะคือไม่ได้อาศัยความเป็นพระนะคะไปอ้างความชอบธรรมในการชุมนุมนะคะแต่ก็คือสนับสนุนเพราะว่าคือพระก็เชื่อมั่นในประชาธิปไตยนะคะเยอะนะคะคิดว่าเวลาคนเสื้อแดงดูข่าวเกี่ยวกับเนี่ยทหารที่ถูกกัดกปปสลุมทำร้ายเนี่ยแล้วก็ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการชุมนุมกปปสโดยเฉพาะเวทีแจ้งวันนั้นเนี่ยมันไปเร้าอารมณ์ให้คนใช้เสื้อแดงนั้นรู้สึกต้องมานั่งโกรธแค้นในจิตใจแล้วเก็บอาการไว้ในช่วงนี้หรือเปล่าแล้วมันจะมาระเบิดทีเดียวหลังมีการตั้งรัฐบาลใหม่หรือเปล่าผมดูแล้วมันเหมือนอย่างนั้นนะมันไปบิ้วอารมณ์คนที่ไม่พอใจแต่ว่าเขาไม่กล้าออกมาตอนนี้ไงเขาก็ต้องรอให้อีกฝ่ายเผด็จศึกก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมก็เราก็ไม่รู้ว่าพลังของความรุนแรงที่มันอยู่ในสังคมขนาดนี้ที่มันถูกกดเอาไว้นะคะมันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่สมควรที่รัฐควรจะบริหารจัดการเนี่ยมันจะไปปะทุที่ไหนนะมันก็ไปปะทุในหลายๆที่แล้วก็แม้ว่ารัฐเนี่ยพยายามที่จะไม่เข้าไปสลายการชุมนุมก็คือเคยเข้าไปพยายามสลายการชุมนุมที่ผ่านฟ้าใช่ไหมคะจนมีกรณีของไซคิกโพลิสของเราเนี่ยนะคะก็มันก็เป็นความเจ็บปวดของทุกฝ่ายจนมาถึงวันนี้เราก็ไม่เห็นภาพของการสลายการชุมนุมอีกเลยก็ต้องเหมือนปล่อยไปจนกว่าสังคมเนี่ยจะเรียนรู้นะคะแล้วก็มาอยู่ในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้ต้องประชาธิปไตยเท่านั้นคำถามคือทำไมสังคมคนในสังคมกลุ่มหนึ่งถึงได้รับสภาพของการมีอภิสิทธิ์ชนของคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้อย่างแนบแน่นแล้วก็เหมือนมองข้ามการละเมิดกฎหมายแบบนี้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยก็เชื่อว่าเป็นคนกลุ่มเล็กแต่ก็ยังมีบทบาทแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนที่กลุ่มเล็กมากนะคะแต่ยังมีอำนาจบารมีในสังคมไทยนะซึ่งเราก็จะเห็นตัวละครซ้ำไปซ้ำมาที่ตอนนี้มันน่าเอียนมากเลย มันซ้ำอ่ะแล้วก็พูดกันอยู่เรื่องเดิมๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะย้ำตรงจุดที่เป็นทางตันสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะทั้งที่ทางออกมีมากมายเป็นได้ไหมว่าคนที่เขาให้ทายพุทธิสระหรือฝ่ายซึ่งใช้ความรุนแรงตอนนี้อยู่เนี่ยเขาประเมินว่าให้คนเหล่านี้ทำแล้วคนอื่นจะได้กลัวแล้วก็ไม่กล้าออกมาพูดอะไรมากขึ้นสมมติอย่างคนเสื้อแดงหรือใครที่รักประชาธิปไตยเนี่ยเวลาเห็นผู้ที่สละรู้สึกจะกลัวแล้วก็จะเซ็นเซอร์ตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าคงไม่กลัวแต่สิ่งที่คนเสื้อแดงยับยั้งชั่งใจขนาดนี้ก็คือไม่อยากเห็นความรุนแรงไม่อยากเห็นการออกจากปัญหาโดยการปะทะนะคะมีเพราะความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายของประชาชนหรือคนเสื้อแดงเนี่ยจะสูญเสียมากกว่าของผู้มีอำนาจบารมีขณะนี้นั่นก็คือกองทัพนะคะเพราะว่าก็ชัดเจนนะคะว่ากองทัพมีส่วนอย่างมากนะคะในการสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ไม่ต้องพูดแล้วมันชัดเจนมากนะคะเพียงแต่ว่ามันจะถึงวันปิดเกมที่เขาจะยึดอำนาจนะคะโดยการรัฐประหารเขาจะเป็นผู้ลงมือหรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนเฝ้ามองจนไม่ต้องมีคำคือมันตรงกันหมดคุณอภิสิทธิ์เขาเสนอให้สว.เนี่ยเลือกนายกคนใหม่นะครับผิดหวังไหมฮะตอนแรกคาดไหมว่าคุณอภิสิทธิ์เขาจะมีดีลอื่นที่อยู่ในระบบความเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้เนี่ยไม่ผิดหวังคือก็รู้อยู่แล้วว่าการเร่งรัดเรื่องของสว.นะฮะเป็นที่ชัดเจนว่ามีความพยายามที่จะเร่งให้มีการเปิดวุฒิสภาโดยเร็วที่สุดซึ่งเขาก็เริ่มประชุมกันแล้วค่ะแล้วก็วาระที่จะทำนั่นก็คือเรื่องการถอดถอนทั้งคุณสมศักดิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็คือความชอบธรรมขณะนี้ที่เขาอยู่เขาคิดว่าจะพยายามจะไปอิงแอบให้กับความมีความเป็นตัวแทนของประชาชนมากที่สุดก็คือสว.แหละเพราะอย่างน้อยก็มีครึ่งหนึ่งสว.ประชุมเนี่ยตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10นะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าสัปดาห์แห่งการตัดสินเนี่ยก็คือสัปดาห์นี้มันก็คือในช่วง 4-5 วันข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าในแง่กฎหมายการเปิดประชุมคราวนี้มันมีเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการประชุมเรื่องปปช.เท่านั้นไงคิดว่าถ้าเกิดมีการสอดไส้มาว่าไปเลือกประธานวุฒิสภาด้วยแล้วก็สอดไส้ถึงกันว่าประธานวุฒิสภาไปทูลเกล้านายกด้วยเนี่ยคนจะรับได้ฮะก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจคนเขาก็ไม่สนใจว่าใครจะรับได้ใครจะรับไม่ได้คือจะทำนะฮะแล้วก็อาศัยอำนาจที่มีน้อยนิดอย่างเนี้ยก็คือสว.ท่านไหนท่าน74ใช่ไหมของเดิมนะคะซึ่งมีอยู่ก็จะพยายามดันตรงนี้ให้มีความชอบธรรมในการที่จะมากำหนดใช่ไหมฮะครับคือไม่ต้องสนใจคนคิดยังไงช่างมันพอใจก็ทำนี้มานานแล้วนี่4-5 เดือนที่ทำมาเดี๋ยวคุยกันไป
แปลว่าดิสคาวไม่ได้เลยคือทุกฝ่ายสภากำลังที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่ 4-5 เดือนที่ผ่านมาก็ยังพร้อมที่จะทำงานต่อตรงที่บอกว่าทุกฝ่ายต้องถอยนี่ก็ไม่จริงนะฮะคือประชาชนทุกคนไม่ถอยเหมือนเดิม no discount นะฮะพักกันสักครู่ครับคุยกับอาจารย์สุดารังคุพันธ์กันต่อช่วงหน้าครับดูโดยไทยอาหารไทยอ่ะทำไม่ยากก่อนอื่นอ่ะต้องเตรียมเครื่องก่อนใส่น้ำแกงแล้วใส่กุ้งเลยหรือรอน้ำแกงเดือดก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งแล้วทำไงต่อเสร็จรอสุกแล้วปิดไฟซะโอ้ very easy อ้าวต้มยำกุ้งของเคที่แกงนี้กินกับอะไรลืมหมูข้าวอ่ะแกงไทยมันต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆเท่านั้นถึงจะเข้าถึงรสถึงชาติความเป็นไทยรอยไทยอัมพลฟู้ดรหัสรวยเปรี้ยงแจกทองล้านลุ้นปอร์เช่และอิชิตันกล่อง10บาทนะคะลุ้นได้รหัสอยู่ในกล่องครับถึง12พฤษภาคมนี้ติดมือถือขนาดเนี้ยอุปกรณ์เสริมไหนๆก็ไม่จำเป็นเท่าฟิล์มถนอมสายตาโฟกัสเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอทำร้ายเซลล์จอประสาทตาโดยที่เราไม่รู้ตัวฟิล์มถนอมสายตาโฟกัสมีบลูไลท์คัทเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาติดมือถือจัดให้โฟกัสถนอมสายตาคุณนะคะพิทิศคุณดูไม่สดชื่นเลยแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกลอง Ready Plus ใหม่ได้ทั้งความสดชื่นได้อาหารและคลอโรฟิล Ready Plus Voice Market ทันเทรนด์ธุรกิจอัปเดตข่าวสาร Consumer Product เราจะเป็นเพื่อนคุณช่วยคิดช่วยหาให้คุณตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเพิ่มความรู้กับกูรูค้นหาแรงบันดาลใจจาก CEO กับเรา Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทาง Voice TV Life is no rejection การเปิดรับโอกาสเปิดรับสิ่งต่างๆตลอดเวลาทำให้เราพบเจอแต่เรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่จำเจ Smart Voice Voice TV 21ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคุยกับอาจารย์สุดารังคุพันธ์นะครับจากกลุ่มปฏิญญาณสารตอนนี้กลุ่มปฏิญญาณสารยังจะจัดกิจกรรมต่อไหมฮะพวกปฏิจะมีบ่อยเหมือนกันจริงๆเราก็จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดนะคะตั้งแต่มีการยุบสภาเราก็ไม่ได้ถ้ามีตั้งแต่มีการประกาศพรบความมั่นคงเราก็เห็นว่าพี่น้องมวลชนที่มาร่วมจะไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เห็นถึงการใช้ความรุนแรงของฝ่ายกปปส.เนี่ยนะคะที่พร้อมจะเข้ามาทำร้ายคนต่างๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ยุติการจัดกิจกรรมหน้าศาลอาญารัชดาอาจจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าทุกวันเสาร์เราก็ยังไปกินทำโครงการกินอาหารกับเพื่อนที่เรือนจำหลัก4อ๋อจะยังไปกันได้แล้วก็วันพุธเราก็มีทีมงานไปเยี่ยมคุณดาตอร์ปิโดทุกวันพุธอ๋อยังทำอยู่ค่ะทำอยู่ก็คือทำได้ในนี้ค่ะเท่าที่เราทำได้ก็คือพุธกับศุกร์แล้วก็วันสำหรับไปเยี่ยมเรือนจำอื่นๆก็คือสลับสับเปลี่ยนกันไปก็ไม่ได้หยุดอันนี้ทำโดยที่จริงๆก็ไม่ได้อยู่ในข่าวกระแสหลักแล้วนะคือคนเขาก็เหมือนกับว่าไม่สนใจไม่ดูแล้วล่ะปล่อยเลยก็แต่ว่าก็ยังทำต่อไปไม่เคยเว้นค่ะผมถามเรื่องที่หลักสี่หน่อยเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยก็ไปที่หลักสี่สองครั้งตอนนั้นเราก็คิดว่านักโทษเนี่ยสักปลายปีที่แล้วเนี่ยคงจะได้ออกจากคุกแล้วแหละมามีอิสรภาพแล้วไปเจอคนที่ติดคุกหลักสี่มาเนี่ยตอนนี้สภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างครับก็สภาพจิตใจก็เครียดนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีคำตอบรวมทั้งตั้งแต่ช่วงที่มีทางสรส.เข้าไปอยู่ในพื้นที่สโมสรตำรวจด้วยกันเนี่ยก็มันก็มีระเบิดอะไรมาลงด้วยเขาก็กลัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีความมันก็มีการคือมันมีกระแสเข้ามาเรื่อยๆว่าอาจจะต้องถูกย้ายกลับไปอะไรต่างๆตามคุกต่างๆก็คือจบแล้วมันก็คือ
ก็มีกระแสขู่ๆกันมาอย่างนี้โดยตลอดกระแสนี้มาจากไหนครับก็เป็นกระแสข่าวทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆก็คือความไม่มั่นใจอ่ะในสถานการณ์มันทำให้ทุกคนก็คิดไปได้อ่ะว่าเอ๊ะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าทางกปปส.ก็ไปปิดที่สรส.บ่อยนะครับก็มีข้อเรียกร้องมีข้อเสนออะไรไหมครับอาจารย์สำหรับผู้ที่ยังถูกคุมขังอยู่เขาก็อยากเห็นการเมืองคลี่คลายแต่ต้องยอมรับว่าพี่น้องที่อยู่ข้างในเรือนจำหลักสีก็คือคนเสื้อแดงทั้งหมดแล้วเขาก็เป็นนักต่อสู้นะคะก็คือเขาก็เข้าใจคือสิ่งที่เขาไม่ได้โอกาสตรงนั้นนะคะในการนิรโทษกรรมเนี่ยเราก็ได้ให้ความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องว่าถึงแม้ว่าไม่มีเหตุการณ์นะคะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเป็นพรบสุดซอยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความเราก็ต้องเผื่อใจไว้นะ50 50ว่ามันก็จะต้องมาจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะมันเป็นพรบซึ่งอันนี้เป็นตามที่ทางคณะนิติราษฎรเนี่ยวิเคราะห์แล้ว29มกราคมเนี่ยเราก็เลยเสนอเป็นแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันจะจบอยู่ในสภาและจะไม่ยืดเยื้อเพราะว่าถ้าเป็นพรบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทางวุฒิสภาเองเนี่ยก็จะดึงเรื่องไปได้90วัน90วันก็เท่ากับ2สภาเนี่ย2สมัยซึ่งมันไม่ได้ว่าจะจบเร็ว คือถ้ามันไม่เกิดวันนั้นมันก็ยืดเยื้อเป็นน่าจะเป็นปลายปีนี้อย่างเร็วเพราะมันจะต้องเข้าไปสู้ในศาลรัฐธรรมนูญอีกในสถานการณ์ที่การเมืองมันคาราคาซังฮะอาจารย์เราคิดว่าเราสามารถขับเคลื่อนอะไรไปได้บ้างที่จะช่วยคนเหล่านี้นะครับในทางกฎหมายหรือว่าในทางอื่นค่ะตอนนี้เราก็พยายามที่จะช่วยกันดูแลว่าใครที่เข้าเกณฑ์เรื่องของพักการลงโทษเพราะขณะนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือติดมา4ปีนะคะ4ปีเนี่ยมันก็แล้วเขาก็เป็นผู้มีประวัติดีนะคะก็เป็นผู้ที่มีเสียสละอุทิศตนด้วยซ้ำไปเราควรจะให้การยกย่องเขาด้วยซ้ำไปที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารนะคะแต่ว่าการที่ถูกให้ร้ายอย่างเกินจริงแบบนี้นะจนมาเป็นนักโทษการเมืองเนี่ยเขาก็ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเขาควรจะได้รับการปล่อยตัวโดยวิธีการพักการลงโทษได้ตามเกณฑ์ซึ่งอันนี้เป็นกฎกฎหมายของทางกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วนะคะก็เราก็พยายามที่จะดูแลว่าใครที่เข้าสิทธิ์นี้ก็อยากจะให้ได้รับสิทธิ์ปัญหาก็คือว่าเขามีความหวังเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่ามันจะมีการนิรโทษกรรมเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยคดียังไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าก็คือเผื่อใจไว้ว่าถ้าไม่ได้นิรโทษกรรมก็ยังเดินหน้าประกันตัวต่อไปแต่ถ้าคดีถึงที่สุดก็คือประกันตัวไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับรอไว้ว่ายังไม่ทำอะไรกับคดีของตัวเองพอผ่านมาเป็นยุบสภาอะไรเงี้ยเรื่องมันก็เลยเถิดไปก็ทำให้บางคนนะไม่ได้ทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะเสียโอกาสในการเรียกว่ายุติการต่อสู้ทางคดีแล้วก็เข้าสู่ช่องทางของการขอพักการลงโทษแล้วพอรัฐบาลขณะนี้เนี่ยก็มีอำนาจก็เหมือนไม่มีนะคะก็การดำเนินการอะไรอย่างเช่นที่กระทรวงยุติธรรมไม่รู้ตอนนี้ออฟฟิศอยู่ที่ไหนหรือสั่งไปอย่างเงี้ยการที่จะเดินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยการขอพระราชทานอภัยโทษของหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณดาตอปิโดนะคะแล้วก็คุณเพชรแสงมณีนะคะที่อยู่ที่เรือนจำหลักสี่นะคะแล้วอีก2คนนะคะคุณจิรวัฒน์นะคะทั้งหมดนี้ก็ขอพระราชทานอภัยโทษแต่ว่าเรื่องที่เราเคยสามารถผลักดันได้โดยให้ขอการให้พิจารณาที่ในชั้นกระทรวงรวดเร็วหน่อยเนี่ยตอนนี้มันก็ติดขัดไปหมดเพราะว่ากระทรวงไม่รู้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้คนที่อยู่ในเรือนจำหลักสี่มีทั้งหมดกี่คนแล้วก็โอกาสที่จะเข้าข่ายว่าจะได้รับการพักโทษเนี่ยมีกี่คนค่ะคือจริงๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องของทางกฎหมายด้วยว่าแต่เดิมเนี่ยการพักการลงโทษเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่ถ้าติดมาแล้วเนี่ยเพียงแค่หนึ่งในสามเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะขอใช้สิทธิ์พักการลงโทษได้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องได้รับทุกคนนะก็จะอยู่ในการพิจารณาอีกนะคะแต่ว่าในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้มาเปลี่ยนเพิ่ม ว่าต้องติดนานกว่านั้นนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือโอกาสที่ว่าเขาจะได้รับการพิจารณาเนี่ย1ใน3เนี่ยนะคะถ้าเป็น1ใน3เนี่ยตอนนี้ก็คือกว่าครึ่งนะคะยกเว้นกลุ่มที่เป็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือคดีเผาสารกลางอุบลนั้น34ปีก็คือสำหรับคนคดีเผาทั้งหมดนะคะก็ต้องบอกว่าเขารอความหวังจากนิรโทษกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าพักการลงโทษเนี่ยก็คือคดีถ้าประมาณ10ปีเนี่ยตอนนี้ติดมา4ปีนะคะก็เท่ากับ 40% ค่ะก็เข้าข่ายมีสิทธิ์แต่ก็ต้องไปรอการพิจารณาโดยรายละเอียดอีกทีครับตอนอยู่กี่คนนะฮะ30กว่าคน23คน23คนถามถึงตัวอาจารย์นึงฮะตอนนี้
เรื่องของที่จุฬาเนี่ยมันก็เป็นข่าวอยู่ตกลงอาจารย์หยุดสอนไปแล้วตอนนี้ค่ะแล้วก็มันมีเรื่องที่ต้องฟ้องกันอะไรกันไหมฮะก็เราก็อยู่ในระหว่างดำเนินการอุทธรณ์นะคะเพราะว่าได้รับคำสั่งจากทางมหาวิทยาลัยว่าให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่อันนี้เนี่ยเมื่อวันที่21เมษายนนะคะซึ่งก็มีเวลา30วันในการที่จะยื่นอุทธรณ์แต่ปกติมันมีเป็นที่สอนมาเนี่ยมันเป็นดีลที่เป็นสัญญาที่เซ็นกันทุกปีทุก3ปีหรือไม่ได้มีสัญญาเป็นสัญญาค่ะก็ทำงานมา14ปีนะคะบนสัญญาเนี่ย14ปีแล้วนะการสอนมานานมากไม่ใช่สัญญาใหม่แล้วอยู่ดีๆโอเคมีผิดงงไหมฮะที่อยู่ดีๆเขาเลิกก็ผิดหวังนะคะเพราะว่าจริงๆก็พูดคุยกับทางภาควิชาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในงานอาสาที่เราไปทำว่ายอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะบกพร่องในเรื่องของการขาดประชุมแต่เราก็พยายามที่จะแจ้งโดยการส่งใบลาอะไรต่างๆว่าเราไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมได้เป็นต้นนะคะแต่งานสอนนี่ไม่เคยขาดนะคะเพราะนี้ถือว่าสำคัญมากจะไปสอนที่อื่นหรือเปล่าในช่วงนี้หรือยังก็มีคนที่พยายามจะให้ความช่วยเหลือว่าอาจารย์มาสอนที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็พอดีมันมีเรื่องคุณแม่หนึ่งด้วยก็เลยต้องหยุดทุกอย่างไว้ก่อนนะคะแต่ยังไงเนี่ยก็คือที่เคยอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของภาษาศาสตร์เนี่ยก็ยังอยากทำอยู่ค่ะเพราะว่าเราก็ยังเห็นความสำคัญของสาขาวิชานี้ครับอาจารย์ยังจัดรายการในผังช่อง11ปัจจุบันไหมหรือเอเชียอัปเดตไหมอ๋อนั้นโดนปรับผังมานานแล้วช่อง11ปรับผังแต่ช่องสี่ออกไปนานแล้วก็ปรับของเขาอยู่เรื่อยๆนะฮะออกแต่ว่าเอเชียอัปเดตแล้วเพราะคนก็เป็นแฟนรายการของอาจารย์ที่เอเชียอัปเดตเยอะเอเชียอัปเดตก็ยังจัดอยู่ยังจัดอยู่นะคะแต่ว่าทางผู้ใหญ่หลายๆท่านในสถานีก็ให้โอกาสว่าให้อาจารย์พักก่อนช่วงนี้เพราะว่าเราก็มันเจอเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงในชีวิตพูดถึงเรื่องของคุณไม้หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยประเด็นนี้นะครับการจากไปของไม้หนึ่งกอคุณทีนะครับแล้วก็ฟังความรู้สึกจากอาจารย์สุดารังคุพันธ์นะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเบิร์ดว่าเราช่วยกันดูแลโลกได้วิธีนี้ง่ายสบายสบายแค่ทาสีเบเยอร์คูลช่วยสะท้อนความร้อนออกไปชุ่มชุ่มชุ่มสะท้อนไม่ติดแม่ไปไกลเลยช่วยให้บ้านเย็นสบายสบายแอร์เนี่ยปิดไปเลย ประหยัดค่าไฟ เงินก็เหลือ สีกันความร้อนจะกันจนได้ไหมเนี่ยสบายสบายมาช่วยกันทำให้บ้านเราเย็นโลกเราก็จะเย็นไปด้วยเบเยอร์คูลช่วยปกป้องบ้านเพื่อโลกของเรารับประกัน15ปีเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายบริการและดูแลทุกท่านปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจะดูแลเองหรือให้คนอื่นดูแลก็มั่นใจ Waxy Wash and Wax แชมพูล้างรถผสมพรีเมียม Wax ล้างและเคลือบสีในขั้นตอนเดียว Waxy Wash and Wax by Waxy ตอนมาผมก็มาตัวเปล่าตอนไปผมขอไปตัวเปล่าแล้วกันฝาสปอนเซอร์มีค่าลุ้นทองไปทำทุนมูลค่ารวม6ล้านบาทเขียนชื่อที่อยู่ส่งตู้ปน24บางขุนเทียนกรุงเทพ10150หมดเขต29มิถุนายนนี้เทคโนโลยีอยู่กับเราตั้งแต่ตื่นนอนอะไรที่เคยเรียบก็ล้ำขึ้น How to make chocolate chip cookies อะไรที่เคยยากก็ง่ายขึ้นเทคโนโลยีทำให้ชีวิตน่าสนใจขึ้นเยอะมารู้จักและอัปเดตเทคโนโลยีสุดคูลกันในรายการ Cool Tech ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทาง Voice TV 21 Critic for Critical Mindเราวิพากษ์ไม่ใช่เพื่อให้เราเหมือนกันแต่เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างเพราะความแตกต่างนั้น
คือทุนเพื่ออนาคต Smart Voice Voice TV 21คือมาตรฐานบริการคือหัวใจการจากไปของไม้หนึ่งกอคุณทีก็สะเทือนใจคนเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นคนที่ติดตามนะครับผลงานของคุณไม้หนึ่งมาแต่ว่าอาจารย์สุดารังกุพันธ์เนี่ยได้ทำงานร่วมกับคุณไม้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการด้วยกันนะครับหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยกันด้วยนะครับรู้จักโดยส่วนตัวด้วยกี่วันแล้วครับเนี่ยผ่านมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนนี้รู้สึกไงพอทำใจได้บ้างก็ดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกแบบมันไม่น่าจะเป็นจริงมันเกิดขึ้นไปแล้ว พอจะพูดถึงในช่วงวันนั้นก่อนได้ไหมวันช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะปกติแล้วจะจัดรายการด้วยกันเนี่ยในช่วงวันธรรมดาใช่ไหมค่ะแล้วมีวันพฤหัสศุกร์ครับค่ะแล้วก็แล้วได้เจอกับเขาเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะตอนไหนนะก็ทานที่ร้านอาหารนะคะก็อยู่กับเขาตลอดแล้วก็เป็นคนพาเขาไปส่งโรงพยาบาลค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าจะพูดถึงถ้าไม่พูดถึงคดีโดยรายละเอียดเพราะว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเคยมีสัญญาณมาก่อนหน้านี้ไหมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มีการถูกคุกคามขู่อะไรกันมันก็ไม่มีการไม่ทราบเหมือนกันนะโดยส่วนตัวพี่ก็ดิฉันก็ไม่ทราบถึงการข่มขู่ที่คุณไม่หนึ่งอันนี้เราไม่รู้ครับแต่ถามว่าเราก็มีความระมัดระวังแล้วก็กังวลมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวของกปปส.เนี่ยคือหลังจากที่มีการปะทุขึ้นมาของความรุนแรงของทางการเมืองในรอบนี้เนี่ยมันก็มีความระมัดระวังในการที่ทุกคนก็ถูกบอกอย่างนี้แหละค่ะว่าให้ระวังตัวช่วงนี้ต่างๆแล้วก็เราทำรายการสดทันเกมสื่อเนี่ยเป็นรายการสดซึ่งก็เสร็จประมาณ4ทุ่มเนี่ยก็คุยกันกับแม่หนึ่งเหมือนกันว่าแม่หนึ่งก็บอกว่าจะดีหรือเปล่าที่เราทำรายการสดเพราะก็จะถูกตามได้ทันทีที่ลาดพร้าวใช่ค่ะก็เคยคุยกันเหมือนกันแต่ก็บอกว่าคือสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากถ้าเราไม่ทำสดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นที่เราพูดเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนไปหรือยังนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องคอยย้ำกับทางพี่น้องที่รับฟังก็คือแนวทางในการต่อสู้ที่ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของความอยุติธรรมยังไงนี่ก็ต้องตอกย้ำกันอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้มันก็เห็นชัดเจนว่าคือทุกศาลเนี่ยก็เข้ามาลงเล่นในเกมการเมืองครั้งนี้หมดว่าศาลแพ่งศาลอะไรก็เราก็เลยยืนยันว่าไม่เป็นไรก็จะสู้แบบนี้ด้วยการทำรายการสดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณไม้หนึ่งเนี่ยเคยมีความรู้สึกว่าถูกติดตามหรือว่าถูกสอดแนมจากกลุ่มอื่นๆมาก่อนบ้างไหมครับค่ะก็มีอย่างต่อเนื่องมีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คือเราก็ยังทำงานเหมือนปกติโดยส่วนตัวก็คิดว่าคืออะไรจะเกิดก็เกิดอ่ะก็คิดว่าอย่างนั้นไม่มันเหมือนกับว่ามีเชื่อว่ามีฝ่ายที่พยายามที่จะสะกดรอยตามพยายามดูว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณไม้หนึ่งไปที่ไหนบ้างเนี่ยเชื่อว่ามันมีอย่างนี้มาก่อนมาพักหนึ่งแล้วใช่แล้วช่วงที่ผ่านมาเราป้องกันตัวเองยังไงได้ไหมหรือว่าถ้าใครก็ตามซึ่งถ้าจะเจอแบบนี้อีกนอกจากคุณไม้หนึ่งเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลย ถูกตามถูกสอดแนมถูกประกบ อะไรแบบนี้ค่ะก็คงต้องอยู่กันหลายๆคนมั้งคะแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าไปขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจบางทีเราก็รู้สึกเกรงใจอ่ะว่าตำรวจก็ขนาดจะต้องไปดูแลม็อบแล้วอาชญากรรมทั่วไปอะไรพี่น้องก็เดือดร้อนมากเลยนะคะในภาวะนี้ทุกคนก็หวังไปที่ตำรวจเราก็คิดว่าคงไม่ทำแบบนั้นก็ได้ใช้ชีวิตปกติครับมีคนประเมินว่าการเสียชีวิตของคุณไม้หนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการไล่ล่าคนกลุ่มที่มีความคิดทางการเมืองแบบคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในช่วงก่อน6ตุลาคม2519ไม่ทราบอาจารย์สุดาประเมินเรื่องนี้แบบนี้หรือเปล่าว่าการเสียชีวิตคุณไม้หนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจะไล่ล่าคนอื่นแบบเดียวกันที่จะตามมาค่ะก็เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณขวัญชัยไพพนาตอนนั้นก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมต้องขวัญชัยเพราะว่าคุณขวัญชัยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นเท่ากับในปี53นะคะแล้วก็ในท้องถิ่นเองเนี่ยขณะนี้ก็มีกลุ่มเสื้อแดงหลายกลุ่มมากนะในจังหวัดอุดรรวมทั้งทางฝ่ายการเมืองเองก็มีหลายพรรคการเมืองนะคะคือความหลากหลาย
ของแนวร่วมประชาธิปไตยเนี่ยมันมีสูงมากจนเราก็ไม่ได้มองคุณขวัญชัยว่าโดดเด่นจนต้องถูกลอบสังหารแต่มันก็เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคนที่ถูกจับตอนนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วใช่ไหมก็พอมันเกิดกับแม่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นคำถามเดิมแล้วมันก็คงเป็นคำตอบเดียวกันว่าเราก็ไม่รู้การตัดสินใจของพวกเผด็จการนะว่าเขาคิดอะไรเขาไม่พอใจเรื่องอะไรก็นี่คือความย่ำใจของคนที่เป็นเผด็จการเขาจะทำจะลงมือกับใครก็ได้นะโดยที่สำหรับเรามันควรจะมีเหตุมีผลแต่สำหรับคนพวกนี้มันคือตามใจเขาถ้าใจเขาไม่พอใจอะไรเขามีกำลังคนแบบนี้เขามีอำนาจบารมีมีอภิสิทธิ์แบบนี้ในสังคมไทยเขาก็พร้อมที่จะเหยียบย่ำใครก็ได้คุณแม่หนึ่งเขาเตรียมที่จะช่วงหลังเนี่ยเขาทำอะไรบ้างครับผมก็จะว่าเขาเตรียมทำรายการวิทยุวิทยุชุมชนเป็นคลื่นใหม่ใช่ไหมฮะไอ้คลื่นนั้นเนี่ยคุณแม่หนึ่งเขาเคยให้รายละเอียดไหมว่าเขาจะมันจะมีแนวพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ทำด้วยกันเนี่ยค่ะอันนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีเนื้อหาที่อาจารย์คิดว่าเป็นประเด็นที่ทำให้มีฝ่ายที่ต้องการทำลายเขาไหมคิดว่าคงยังไม่เกี่ยวกับเรื่องวิทยุชุมชนเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ได้มีใครจะรู้เรื่องนี้มากนะคะแต่ว่ารายการที่จัดที่เอเชียอัปเดตไหมน่าจะเกี่ยวกับรายการที่จัดเพราะว่าแม่หนึ่งก็จะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของกองทัพเรื่องของทหารเขาก็มีความสนใจในเรื่องพวกนี้ค่ะเขาเป็นคนที่มีความสนใจรอบด้านแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราเห็นว่าจะต้องพูดถึงต้องตอกย้ำกองทัพไว้ตลอดเพราะเราไม่ต้องการให้เขาขยับมาทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจี้ไว้ว่าประชาชนเนี่ยรู้ทันพวกคุณนะอ๋อคือในรายการเนี่ยคุณไม่ถึงจะพูดถึงกองทัพเขาจะเป็นหน้าที่เขาเลยโอเคเขาจะไม่เคยรู้เรื่องแต่นั้นก็จะพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของนักโทษการเมืองแต่คุณในหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องของการทหารนะก็จะจี้ไปที่ประเด็นนี้ได้ดีในรายการวันศุกร์ที่18เนี่ยใช่ไหมศุกร์18ใช่เดือนเมษายนผมจำถูกไหมที่พูดถึงเรื่องอมตยาคือขยะประชาธิปไตยเนี่ยประเด็นเนี้ยก็มีสื่อเอาไปวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเป็นประเด็นที่ล่อแหลมคราวนี้ในวันได้เล่าถึงรายการในวันนั้นนึงได้ไหมฮะคือจริงๆแล้วจานจัดรายการปกติอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีคุณไม้หนึ่งหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีวันนั้นไม่มีแต่ว่าก็คือความคิดก็เราก็ปรึกษาหารือกันค่ะปรึกษาหารือกันว่าตอนนั้นองค์กรกำจัดขยะเกิดขึ้นเราก็บอกว่าไอ้คำว่าขยะเนี่ยถ้ามาดูแล้วอะถ้ามันมีขยะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันก็คืออมาตยาไม่ใช่อมาตนะอมาตใช้คำว่าอมาตยาซึ่งเป็นคำที่ตัดออกมาจากคำว่าอมาตยาธิปไตยถามว่าหลักไวยากรณ์ไม่ค่อยถูกต้องหรอกแต่คำนี้มันเราต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงความเป็นระบบนะคะที่ทั้งบุคคลและกลไกต่างๆนี่คืออมาตยาก็เรามาเล่นคำว่าอมาตยาคือขยะของระบอบในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ของนะเพราะมันไม่ควรจะมีอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้การใช้ความรุนแรงแบบนี้ในการเมืองไทยซึ่งมีมาโดยตลอดเนี่ยหายไปครับอาจารย์ทำให้หายไปก็คือก็คงจะต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าสู่คันลองของประชาธิปไตยให้ได้ขณะนี้คนในสังคมเราถอยหลังกลับมาพูดถกเถียงกันว่าเลือกตั้งกับแต่งตั้งมันถือว่าคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากนะทำไมถึงจะต้องย้อนกลับมาตรงจุดนี้นะแต่ถ้ากลับมาดูอย่างเช่นเอาตัวอย่างในมหาวิทยาลัยไม่ได้แตกต่างนะคุณปลื้มในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ถอดความเป็นเลือกตั้งออกไปเยอะแล้วจากการเป็นพรบนอกระบบนะคะสภาคณาจารย์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเลือกตั้ง 100% ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยได้มีการเอาส่วนผสมของ เรียกว่ากลุ่มอาจารย์ในระดับศาสตราจารย์โดยมีการกำหนดว่าแต่ละคณะเนี่ยจะต้องมีศาสตราจารย์1คนมาอยู่ในสภาคณาจารย์นี่ก็คือวิธีคิดเดียวกันคือโครงสร้างการปกครององค์กรเนี่ยมันถอยหลังค่ะคืออมตยาธิปไตยเนี่ยมีจริงแล้วอยู่ในทุกองค์การผมว่าออกนอกระบบแล้วเป็นการพัฒนาการแล้วถูกทำให้เข้มข้นมากขึ้นมาในคราบของเผด็จการนี่เองผมคิดว่าการสอบยูเนตอะไรต่างๆเหล่านี้มันแสดงออกถึงไอความรู้สึกตัวเนี้ยองค์กรอิสระก็อาจารย์ว่ามันเป็นปัญหาสังคมโดยรวมในทุกๆอนูของสังคมนี้ค่ะคือถ้ามีขยะอยู่ในประเทศนี้มันคืออมตยาเนี่ยที่ต้องกำจัดทิ้งแต่ว่าถามเรื่องการสังหารผู้นำทางการเมืองอีกถ้าเกิดคือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันน่าจะเป็นกระบวนการเดียวกันกับการที่ทำคุณขวัญชัยไปพนาแล้วก็คุณไม้หนึ่งนี่
ถ้าให้ประเมินเนี่ยคิดว่าขั้นถัดไปถ้าจะมีการทำเนี่ยเขาจะทำแบบคนที่เป็นผู้นำแบบระดับรายย่อยอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปทำที่ผู้นำซึ่งเป็นเหมือนกับผู้นำที่มีชื่อเสียงยกระดับขึ้นไปอีกค่ะก็จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของการประเมินยากอย่างที่บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรตามใจตัวเองใช่ไหมคะเขาอาจจะอยากทำอะไรที่เราคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยแต่ถ้าเขาจะทำถ้าเขาจะทำแล้วเขามีกำลังอย่างเนี้ยเขาก็ทำได้นะคะแล้วพอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันสร้างผลสะเทือนขนาดไหนเพราะว่าที่งานศพของคุณแม่หนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่มาแล้วก็คือมาขอให้กำลังใจดิฉันแล้วก็มาขอกอดว่าแบบขอกอดอาจารย์หน่อยมันเจ็บปวดมากจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ไปหน้าศาลนะคะเป็นใครก็ไม่ทราบที่แบบรับรู้รู้จักคุณแม่หนึ่งจากรายการของเราอะไรต่างๆดูเขาอยู่ห่างๆแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะทำกับคนอย่างนี้ได้นะมันเจ็บปวดแบบที่ไม่น่าเชื่อเราก็ไม่มีกำลังที่จะจัดงานอะไรแบบจริงจังเพราะทางครอบครัวก็ขอว่าให้งานเสร็จเร็วๆเราก็ขอว่าอยากจะจัดอยากจะเก็บร้อยวันแล้วค่อยเผาแต่ว่าทางครอบครัวเขาก็ไม่พร้อมที่จะรองรับไอ้กระแสแบบนี้เราก็เข้าใจเขาเราก็โอเคก็ไม่ได้ดึงดัน แต่ตรงนี้เราเห็นว่าในช่วงเวลา 4-5 วันที่ได้มาสัมผัสกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยคือเขารู้สึกรักคุณแม่หนึ่งมากโดยที่เราไม่รับรู้แล้วเราก็คิดว่าถ้าคนที่เขาทำอ่ะเขารู้เนี่ยเขาจะมีคิดแบบมีเหตุมีผลเขาจะไม่ทำคนคนนี้แต่อย่างเงี้ยก็คือความที่เขาไม่มีเหตุมีผลอะไรอะฮะเขาก็ได้เลือกทำในบุคคลที่เขาคิดว่าอยากทำแล้วคุณไม่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผมไม่รู้จักส่วนตัวนะคือเขาไม่ได้เป็นคนที่มีลักษณะบุคลิกเป็นอันธพาลเป็นอะไรเขาเป็นศิลปินทางความคิดใช่ไหมผมดูจากผลงานของเขาเนี่ยเขาเป็นนักคิดแต่ว่าเขาเป็นคนที่ใช้ภาษาที่โน้มน้าวคนได้เก่งนะนี่ยอมรับดูจากคือที่สัมผัสมาดูจากผลงานเขาเนี่ยผมนะครับอาจารย์ผมคิดว่านั่นแหละเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการมีผู้นำทางความคิดซึ่งมันสามารถที่จะใช้สื่อใช้ศิลปะในการโน้มน้าวคนได้มันมีพลังยิ่งกว่าการขึ้นเวทีปราศรัยเขาเอฟเฟกติฟมากเอฟเฟกติฟมากแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าคุณแม่หนึ่งไม่ใช่ศิลปินหรือว่านักเขียนที่ใช้แต่ลีลาภาษาอย่างเดียวคือเขาเป็นคนที่เรียกว่าลงไปคลุกนะคะกับพี่น้องประชาชนมวลชนนะคะคือเขาก็มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับมวลชนกลุ่มต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเขาก็พร้อมที่จะประสานกับกลุ่มต่างๆที่ก่อนหน้านี้เราเรียกกันว่าแดงอิสระหรืออะไรกันก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะเห็นว่าคือชุดความคิดของกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจบนชุดความคิดของตัวเองแต่เขายังพร้อมที่จะเข้าร่วมกับทุกกลุ่มเมื่อเขาเห็นความสำคัญเช่นเขาร่วมกับนปช.แต่ความคิดเนี่ยเขาก็ยังเขาจะเคลื่อนเรื่องอะไรเนี่ยอย่างเช่นเขาจะไปดำเนินฟ้องร้องดำเนินคดีกับตุลาการเนี่ยมันไม่ได้มีการชี้นำจากทางนปช.เขาตัดสินใจเองกลุ่มแบบนี้เยอะมากแล้วก็คุณไม่หนึ่งก็เป็นผู้ที่รู้จักมวลชนกลุ่มต่างๆเหล่านี้เยอะรวมทั้งก็ประสานและก็ที่สำคัญเนี่ยคิดว่าคุณไม่หนึ่งเป็นคนที่เป็นชาวนาชาวไร่ด้วยตัวเอง18ปีของการอยู่ในสวนในไร่เขาเข้าใจเรื่องของเกษตรกรเข้าใจระบบเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศนี้ด้วยตัวเขาเองไม่ใช่จากการอ่านหนังสือเพราะนั้นเวลาที่เขามานำมาร่วมกันกับผสมผสานทุกอย่างในการปราศัยในการเขียนบทกวีนะคะในการชี้นำความคิดทางสังคมเนี่ยมันกลั่นมาจากประสบการณ์โดยตรงของเขาและการเสียชีวิตของคุณไม้หนึ่งจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าหมดหวังกับการต่อสู้ในระบบหรือว่าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นจนรู้สึกว่าอยู่ร่วมกับอีกฝ่ายที่เชื่อว่าฆ่าคุณไม้หนึ่งเนี่ยไม่ได้หรือยังความหวังในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติยังมีอยู่ไหมจากการเสียชีวิตของคุณไม้หนึ่งแบบนี้คือเท่าที่สัมผัสของพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเผานะคะมันไม่ได้เป็นอารมณ์โศกเศร้ามันเหมือนน้ำตามันก็จะไม่มีแล้วนะคะแต่มันเป็นพลังที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกนะคะแล้วก็เสียงฟ้าผ่าเนี่ยเราก็ทุกคนเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกันว่าเชื่อมไปกับพลังตรงนั้นแล้วก็ตอนที่คุณจะเขาทางพิธีกรคือคุณเก่งการุณเนี่ย บอกว่าประธานในพิธีมาแล้วนะคะก็บอกว่าประธานในพิธีจตุพรพรหมพันธ์และเสียงฟ้าผ่าแบบเปรี้ยงรัวเนี่ยมันก็มีความรู้สึกมันเป็นพลังขึ้นมาว่าคือต้องสู้กันต่อไปเป็นความคับแค้นค่ะก็เป็นค่อนข้างจะมีความคับแค้นแต่ดิฉันก็ยังเชื่อมั่นในประชาชนนะคือประชาชนเป็นผู้ที่มีความยับยั้งชั่งใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจนเราแทบจะไม่น่าเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่
พี่น้องเราสูญเสียไปมากมายแล้วไม่เคยเห็นการแก้แค้นแต่จะทำให้คนรู้สึกว่าสู้อย่างสันติไม่ได้แล้วหันไปแบบมันก็มีกองกำลังตัวเองหรือเปล่าเพราะอีกฝ่ายนึงก็ใช้การจัดตั้งกองกำลังใช้การไล่ล่าแบบนี้มันจะทำให้คนรู้สึกว่าอยู่กันอย่างสันติไม่ได้แล้วทุกคนต้องมีกองกำลังหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะป้ายสีกับพวกเรานะคะส่วนพี่น้องประชาชนนั้นคือมีความเข้มแข็งและคิดว่าคงปกป้องตัวเองมากขึ้นครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือความโหดเหี้ยมอมหิตของเขาแล้วก็จะเราจะต้องเจอกับความป้ายสีต่อไปนะคะเพราะว่าคนแสดงในปี53เราก็ถูกป้ายสีว่าเป็นผู้ก่อการร้ายชายชุดดำอะไรต่างๆจนบัดนี้4ปีเนี่ยนะคะคนส่วนหนึ่งก็ยังพยายามที่จะไม่อยากจะฟังความจริงส่วนนี้ไม่ว่าคดีเนี่ยมีการไต่สวนผลออกมาแล้วว่ากระสุนมาจากทหารอะไรต่างๆจนบัดนี้สังคมบางส่วนนะส่วนน้อยนะก็ยังไม่ยอมรับความจริงของส่วนนั้นเราก็คิดว่ากรณีคุณขวัญชัยกรณีของคุณไม้หนึ่งก็คงจะถูกป้ายสีไปอีกพอสมควรครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์สุดารังคุพันธ์กันต่อครับสักครู่ครับความสวยคืออะไรน่ะหรอคำตอบที่ได้คงยากที่จะหาบทสรุปให้กับมันความขาวเนียนของสีผิวความคงมนของรูปหน้าหรือรูปร่างที่น่าดึงดูดใจแต่ถ้าวันนี้พลอยออกไปข้างนอกมองไปแล้วทุกคนดูคล้ายกันไปหมดก็คงไม่มีใครที่แตกต่างพลอยเชื่อว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเราทุกคนสวยสวยในแบบของตัวเองคุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดรมรวินคลินิกชัดไหมลูกชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อโอ้ชัดมากเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรทำงานทั้งวันลาอ่ะดีน่ากาบาผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นรวม3ประโยชน์จากวิตามิน B12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองกาบาและโอเมก้า3บวกกาดีน่ากาบาผมใหม่สดชื่นเมื่อผมเริ่มรักตัวเองดูแลตัวเองสมัยผมใช้คนดูแลตัวเองยังมีแมนซ่าเครื่องดื่มที่มียอดขายถึง 3,500,000 ขวดต่อเดือนGood friends are hard to find. ความเป็นมิตรคือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ภาษาและวัฒนธรรมสามารถสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน Smart Voice Voice TV 21ไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนคุยกับอาจารย์สุดารังคุพันธ์นะครับตอนนี้สำหรับตัวเองนั้นรู้สึกปลอดภัยไหมฮะต้องมีรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมมีบอดี้การ์ดอะไรไหมก็ไม่รู้สึกปลอดภัยค่ะเพราะว่าจากกล้องวงจรปิดก็คือเขาตามเยอะมากแต่ว่าก็มีก็ยังมีคนเชื่อมีคนตามค่ะก็เพื่อนๆน้องๆก็ช่วยกันอยู่เป็นเพื่อนวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าเขาที่บอกเขาตามจากอาจารย์สุดาหรือว่าตามจากคุณไม้หนึ่งหรือว่าตามทั้งสองคนไปเลยค่ะตามอยู่ในบริเวณนั้นนะคือตามทั้งสองคนเลยใช่คิดว่ามีแบล็คลิสต์ของคนที่เป็นผู้นำทางความคิดหรือนักเคลื่อนไหวของฝ่ายเนี้ยอีกฝ่ายเนี้ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะมีแบล็คลิสต์อันนี้จริงไหมที่ว่าต้องคนนี้ต้องลดบทบาทคนนี้ต้องกำจัดคนนี้คุยได้มันมีเชื่อว่ามีอะไรงั้นไหมแบล็คลิสต์ก็เชื่อว่ามีเชื่อว่าการข่าวของเขามีนะคะแล้วก็เราเห็นการใช้ความรุนแรงอย่างที่เราพูดถึงแม้แต่นายทหารนะคะคุณพันเอกวิทวัฒน์เนี่ยซึ่งมันก็ไม่เกรงกลัวอะไรเลยอ่ะแล้วการที่จะมาลอบสังหารผู้นำมวลชน
บางทีเราก็อาจจะมองว่าเราตัวเล็กๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าในสายตาของเขาเนี่ยสิ่งที่เราแสดงออกสิ่งที่เราชี้นำความคิดต่างๆเนี่ยมันเสียดแทงเจ็บปวดหัวใจเขาขนาดไหนเนี่ยมันเราไม่รู้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเราก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าเราพูดความจริงและสิ่งที่เรานำเสนอนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางนะฮะสันติไม่มีอะไรแล้วก็เป็นความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคการกำจัดผู้นำทางความคิดเนี่ยมันกำจัดได้จริงไหมผมเห็นแต่ละครั้งในประวัติศาสตร์พอมีใครที่เป็นผู้นำทางความคิดที่ถูกสังหารเนี่ยมันมีคนอื่นเกิดขึ้นมาทันทีมันเป็นอะไรที่อย่างกวีที่เขาคุณไม่หนึ่งเขียนมันก็มีคนอื่นเอาไปอ่านอยู่ดีใช่ก็เป็นมันไม่จบบทกวีของคุณไม่หนึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ต้องการมากนะคะคือเราในฐานะเป็นอาจารย์เนี่ยไม่เคยเห็นคนอยากได้หนังสือขนาดนี้แล้วดีใจมากๆที่เราก็ไปพบว่าในงานเผาศพเนี่ยก็พบหนังสือสถาปนาสถาบันประชาชนหนังสือของคุณไม่หนึ่งเนี่ยยังเหลือค้างอยู่ในสต็อก 1,000 เล่มในสำนักพิมพ์หอนาฬิกาครับต้องแซวว่าตอนที่พิมพ์เนี่ยก็ขายไม่ค่อยได้เพราะคุณไม่หนึ่งเสียชีวิตเนี่ยกลายเป็นหนังสือหายากเลยค่ะใช่ก็คำว่าสถาบันประชาชนที่คุณไม่หนึ่งพยายามจะช่วยกันสถาปนาขึ้นมานี่ก็กลายเป็นสิ่งที่พี่น้องวิทยุชุมชนต่างๆก็บอกอาจารย์ขอเถอะเพราะจะเอาไปอ่านอาจจะแบบไปทำเป็นสปอตอ่านตลอดในชั่วโมงทุกชั่วโมงแล้วคือแบบเขาซึ้งมากอ่ะกับบทกวีของแม่หนึ่งแล้วก็ซึ้งมันเจ็บปวดใจกับสิ่งที่ได้ถูกที่เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่หนึ่งมีบทไหนอยากอ่านให้ฟังไหมครับขอสักบทหนึ่งได้ไหมจริงก็คือบทที่สำคัญนั้นมันยาวมากก็เคยอ่านที่หน้าศาลไปแล้วสถาปนาประชาชนสถาปนาสถาบันประชาชนเดี๋ยวนี้อยากจะอ่านบทนี้ชื่อว่าบัวแดงนะคะเพราะว่าคือสิ่งที่ท่านมองคุณไม่หนึ่งแล้วประทับใจก็คือความเป็นชาวนาชาวไร่ของเขาแล้วก็มาเป็นกวีมาเป็นนักวิชาการมาเป็นนักยุทธศาสตร์นะคะบัวนี้เกิดกลางสระประชาทิพย์แดงและดิบกำดัดกลัดสมัยผลิเสริมสร้างฟ้าสางสู่ทางชัยปักและปลูกไทยใหม่ไร้มารยาไทยใหม่นี้เสรีอารยะวัฒนะเท่าเทียมโดยทั่วหน้าทรัพย์อุดมสมบูรณ์ข้าวผักปลาดินน้ำฟ้าเป็นของมหาชนเป็นบัวแดงประดับสระราษฎรเกสรซื่อกลุ่นขจายกลิ่นเข้มข้นแพร่สื่อสารความต้องการอันสากลที่ทั่วโลกพลเมืองนั้นพึงมีบัวแดงนี้ชี้นำกรรมสิทธิ์เมื่อชีวิตเดินบทบาททำหน้าที่เข็นสังคมเจริญตามวันเดือนปีเกียรติยศย้ำศักดิ์ศรีของแรงงานบัวนี้เกิดกลางสระประชาทุกข์ที่เทพไทยเขาสนุกสงสนานระเริงเล่นเหยียบเรายับอับประมาณอย่างยาวนานคืนและเข็นเป็นเลนตมบัวนี้เกิดกลางสระประชาโศกกลัดหนองหมกอกไหม้ลำไส้ขมสดแดงฉานไม่ได้บานให้ใครชมแต่บานเพื่อเปลี่ยนสังคมอภิวัตน์นี่เป็นผลงานย้อนกลับไปนานเขียนมานานแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้เขาไม่ได้ระบุปีแต่ว่าเป็นบทกวีที่คุณรวบรวมบทกวีคุณไม่หนึ่งตั้งแต่ปี49จนถึงปี54แล้วก็เราจะเห็นคือคุณแม่หนึ่งจะมีเรื่องของธรรมชาติอยู่ในนั้นเสมอแต่เป็นธรรมชาติที่ปนกับความเจ็บปวดขื่นขมของการเป็นชาวนาชาวไร่ขมคือเกี่ยวกับประชาชนธรรมชาติและการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนใช่ค่ะแล้วบทกวีของคุณแม่หนึ่งจะพูดถึงความเท่าเทียมการสร้างสังคมใหม่ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนมากขึ้นตลอดเวลาค่ะแล้วก็ไม่ทราบใช้คำถูกหรือเหยียดเสียดเย้ยนะคะชนชั้นสูงนะคะที่เหยียบย่ำคนระดับล่างมาโดยตลอดเพราะเขาก็ถูกกระทำมาในช่วงแต่เวลาได้ทำงานด้วยกันเนี่ยเวลาเขาเขียนหรือแล้วเขาพูดถึงประเด็นเขาเร็วขนาดไหนเรื่องคำพูดเนี่ยว่าหลายคนจะมีเหมือนกับว่าเป็นพรสวรรค์เรื่องพวกนี้นะค่ะเวลาแต่งสามารถแต่งประโยคเพราะไพเราะเนี่ยนั่งกลางรายการก็แต่งออกมาได้แล้วเป็นเร็วค่ะคุณแม่หนึ่งถ้ามีเวลาที่เหลือบางทีก็เขาก็เคยไปเขียนอย่างหน้าศาลบางคนพี่น้องก็มาขอบอกอาจารย์แม่หนึ่งขอให้เขียนบทกวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็เขียนตรงหน้าศาลอะไรบน
กระโปรงรถอะไรเขาก็ไปยืนเขียนแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าระยะหลังๆเนี่ยไม่หนึ่งเขียนบทกวีน้อยเพราะว่าเราใช้เวลาในการไปดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความจาก เรื่องของการบาดเจ็บอะไรต่างๆคือเราเหมือนหน่วยฉุกเฉินพอเขาก็จะค่อนข้างไว้ใจว่าบอกข้อมูลกับเราเนี่ยเราก็ไปให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเราก็จะเหมือนหน้าที่ตรงนี้ที่มันใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ทำให้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลานิ่งๆที่จะมีสมาธิในการเขียนตกลงเล่มนี้ยังมีขายไหมครับท่านผู้ชมดูไม่มีแล้วค่ะถ้าไปซื้อเดี๋ยวนะมันต้องมีใครสั่งพิมพ์เพิ่มต้องพิมพ์เข้าไปที่ Facebook ของสำนักพิมพ์หอนาฬิกานะครับซึ่งก็คงยังเป็น Facebook ที่active อยู่อ๋ออ่านในนั้นแทนเลยไม่ฮะเข้าไปสำนักพิมพ์หอนาฬิกาแล้วลองส่งข้อความไปถามเขาดูว่าทำยังไงกันเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่พิมพ์เล่มนี้คือสำนักพิมพ์นี้เขาก็ทำหนังสือเล่มนี้มาในช่วงหลังปี53ซึ่งคุณไม้หนึ่งเนี่ยก็ต้องรีภัยการเมืองไปนะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือกันผมถามนิดนึงคือคุณไม้หนึ่งเนี่ยมีหลายสถานภาพเป็นนักเขียนเป็นกวีเป็นผู้นำการเมืองด้วยเป็นสื่อมวลชนด้วยคิดว่าถ้าคุณไม้หนึ่งดูรายการเราตอนนี้อยู่เขาอยากให้เราจำเขาในแง่ไหนเขาอยากให้เราจำเขาในแง่เป็นกวีเป็นนักเคลื่อนไหวการเมืองเป็นสื่อสารเมืองชนหรือว่าเป็นผู้นำความคิดของประชาชนในการทำให้เกิดสังคมไทยแบบใหม่อย่างที่เขาอยากเห็นมาตลอดชีวิตเดาใจยากจริงๆ ถ้าเดาใจไม่หนึ่งคิดว่าเขาอยากให้จำในฐานะนักสู้นะคะนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ก็คือตั้งแต่ปี53ถูกไล่ล่านะคะต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศลาวประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็เขาก็ต่อสู้มาโดยตลอดจนถึงวันนี้ก็การลอบสังหารก็ถ้ามองแบบคนในประวัติศาสตร์ก็สมศักดิ์ศรีเพราะเขาก็ได้ต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะฮะแต่ว่าการสื่อสารเรามองจังหวะว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องให้ประเด็นใหญ่เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันผ่านไปก่อนเราก็จะกลับมาสู้เรื่องของนิรโทษกรรมต่อไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเรียกร้องให้กับนักโทษการเมืองเนี่ยทุกคนตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลขสุดท้ายนั่นก็คือหมายเลข1คือทักษิณชินวัตรนะคะถึงแม้ว่าในแง่ของปัญญาชนหรือว่านักเขียนบางกลุ่มที่เป็นเครือข่ายเดิมของคุณไม้หนึ่งบางทีก็อาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจถ้าเราจะพูดว่าเรียกร้องให้ทักษิณชินวัตรนะคะแต่คุณไม้หนึ่งเป็นคนที่แบบเขาจะรู้ว่าเขายืนอยู่ฝั่งประชาชนนี่คือเขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขามาชี้นำประชาชนแต่ประชาชนเนี่ยต้องการอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็พูดถึงหนังสือสักนิดนึงว่าเราก็กำลังพยายามที่จะรวบรวมบทกวีคุณไม้หนึ่งแล้วก็สำหรับงาน100วันก็จะต้องทำอย่างแน่นอนแล้วก็หลายๆอย่างขนาดนี้เดินหน้าไปแล้วพี่น้องทำเองนะคะศาลเพียงตาศาลาไม้หนึ่งนะคะทุกๆอย่างทำที่ไหนครับก็ศาลเพียงตาเห็นว่ามีคนไปทำที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของคุณไม้หนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของในสถานการณ์ครั้งนี้คุณไม้หนึ่งก็ผลักดันความคิดที่ว่าเป็นเรื่องของการปราบกบฏเพราะว่าประชาธิปไตยมันเข้าสู่คันลองแล้วนะคะแต่มีคนพยายามทำตัวเหมือนเป็นสมัยกบฏบวรเดชอันนี้คุณไม้หนึ่งจะเป็นคนที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันรวมทั้งตัวบุคลากรด้วยนะคะก็คือพี่ๆที่เป็นนักต่อสู้ตั้งแต่14ตุลา6ตุลาก็เชื่อมโยงกับคุณไม้หนึ่งด้วยค่ะคุณไม้หนึ่งทำรูปปั้นลุงนนทองด้วยใช่ตอนนี้รูปปั้นลุงนนทองของคุณไม้หนึ่งก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยก็ฝากไว้ที่นั่นเพราะเป็นประติมากรรมเลือดนะคะซึ่งก็ไม่สามารถจะเก็บไว้ที่บ้านคนนะก็จะลำบากเพราะมันจะมีกลิ่นอะไรออกมาเราก็เป็นความตั้งใจว่าจะต้องทำรูปปั้นลุงนนทองแต่ขณะนี้ก็มีคนโปรเจกต์เข้ามาแล้วว่าต้องทำรูปปั้นคุณไม้หนึ่งด้วยครับก็วันนี้พูดถึงชีวิตของคุณไม้หนึ่งกอคุณทีนะครับแล้วก็ผลงานแล้วก็สิ่งที่อาจารย์สุดารังคุพันธ์นั้นจะสานต่อนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับนั่นก็คือรายการ Wake Up Thailand นะครับเช้าวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ